ร้อยปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอหมอนพสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้วผลแลบมันอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะกลับไปออกข้อสอบให้เด็กครับแป๊บนะครับมาผมช่วยเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะครับขอบคุณขอบคุณเทนโดอะคิลิสมันขาดแหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะขอโทษนะคะคุณหมอมาเวลาเยี่ยมแล้วค่ะโอเคพักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์เดี๋ยวพวกผมไปแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอาจารย์ขอบคุณครับห้องการที่ห้าคือข้างบนนี้วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยร่างกายของอาจารย์ใหญ่หาเจอไหมไม่แน่ใจครับอาจารย์นี่สีกล้ำใช่ไหมครับเนี่ยครับอาจารย์เอาไปทำอะไรครับเอาไปสอนหนังสือขอบคุณครับจะแบ่งเป็น2อย่างคือ smooth muscle กับ tight muscle นะครับเคยไปเที่ยวไหนมาฮะผมสอบเธอไม่ดีเลยนะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออเราไปไหนอ่ะนี่เองเขาหายนบทำไมไม่ไปเรียนไหนว่าอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไงผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจพรุ่งนี้มีเรียนนะที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นครูไม่ใช่แค่ส่งสินให้ถึงฝั่งแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมาเมื่อเราลงที่นี่นะซึ่งจะมีมิวเตอร์ลงมาเตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูกต้องรู้ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรมีโคราแปลว่าลิฟจักรยานหายเดินกลับก็ได้ไปแล้วและปลูกฝังคุณธรรมของการให้ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่างThank you.
ไม่ชื่นนะขอบคุณครับสภาพแบบนี้แหละครับที่จะไปช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจคุณหมอคะขอบคุณครับนบเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบครูคงจากไปแล้วและนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่าที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหมอนกด้วยนะความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ